ภาพรวมของอสังหานะฮะแต่ว่าในภาพใหญ่ของภาพใหญ่ของของเศรษฐกิจประเทศก็เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงก็ส่งผลดีต่อการค้าภายการส่งออกนะครับแล้วก็ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกก็ที่มีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะก็น่าจะทำให้ยอดการส่งออกดีขึ้นนะภาพรวมของปีนี้ก็น่าจะทรงตัวได้นะฮะแต่ตัวอสังหาจะสโลว์แต่ถ้าเมื่อการเมืองจบลงผมว่ากำลังซื้อที่มีอยู่แล้วตอนนี้อาจจะไม่อยู่ในช่วงของการจับจ่ายใช้สอยอยากดูบ้านอยากอะไรการเดินทางไปมาก็ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เมื่อเรื่องราวเหล่านี้จบผมว่ายอดขายก็กลับมาแรงได้ในตลาดคอนโดก็ที่ว่าน่าจะดรอปลงผมว่าในมุมมองของด้านของดีมานด์ความต้องการซื้อยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยซัพพลายที่สูงขึ้นในปีที่แล้วทำให้ซัพพลายยังคงเหลือในตลาดก็เป็นจังหวะดีที่ประเทศมีฐานข้อมูลที่ดีในเรื่องพวกนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มที่จะเบรกในการพัฒนาในแนวคอนโดลงนะเพื่อลดซัพพลายให้ต่ำลงแต่ผมว่าดีมานด์ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอนาคตต่อไปก็ในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็แนวราบก็อาจจะต้องดีขึ้นเมื่อคนเติบโตตอนนี้คอนโดตอบโจทย์ในเรื่องของเพอร์จ็อบเบอร์เมื่อเติบโตผ่านไป3 5ปี10ปีก็มีครอบครัวมีอะไรก็เป็นครอบครัวที่ขยายขึ้นก็คงต้องไปหาบ้านในแนวราบไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวนะฮะในที่ผมยังพูดถึงทาวน์เฮาส์เพราะว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยต่อไปก็ด้วยราคาที่หรือกำลังซื้อที่มีจำกัดก็การพัฒนาโครงการก็คงจะเป็นทาวน์เฮาส์ซะเยอะแต่ในมุมมองของการออกแบบทาวน์เฮาส์หรืออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ที่ทำให้คนอยู่สบายขึ้นอยู่แล้วไม่อึดอัดไม่เหมือนกับอาจจะมีการดีไซน์ที่ทำให้เกิดความลงตัวมีช่องเปิดที่มากขึ้นด้วยรูปแบบดีไซน์แล้วอยู่เขาเรียกอยู่ทาวน์เฮาส์เหมือนอยู่คอนโดอะฮะก็ภายในปีนี้ก็เราคิดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการอยู่อย่างน้อย2โครงการนะครับก็โครงการแรกที่วันนี้ได้ประกาศข่าวไปก็คือโครงการ The Iris บางใหญ่นะครับเป็นคอนโดเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอยู่บนพื้นที่9เกือบ10ไร่9ไร่3งานกว่าก็จำนวน5อาคาร900ยูนิตก็มูลค่าโครงการประมาณ 1,100 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คงคิดว่าจะเปิดตัวได้ภายในปลายปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นคอนโดโรลไลฟ์เหมือนกันครับทำเลศักยภาพของบางใหญ่เนี่ยเป็นทำเลที่ผมว่ามีอนาคตสูงมองในภาพรวมจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากเนื่องจากหลายๆอย่างไปรวมกันแต่ก่อนเราจะเห็นว่าที่บางใหญ่นี้จะเป็นแบบศูนย์รวมธุรกิจของเมืองของทางเมืองนนท์ตรงจุดนี้อยู่แล้วมีบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับแต่จากนี้ไปก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงมานะครับแล้วก็มาสุดสายอยู่ที่สถานีบางใหญ่นะครับแล้วก็ยังจะมีจากข่าวที่ได้ทราบมาก็อาจจะมีเซ็นทรัลเวสเกตซึ่งจะมาทำโครงการซึ่งตอนนี้เริ่มก่อสร้างแล้วล่ะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่ข่าวก็มีการตอกเข็มมีอะไรแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่มากที่มีพื้นที่ประมาณ 320,000 ตารางเมตรขึ้นไปข่าวอีกข่าวว่าอาจจะเป็นเมกะบางนา2อาจจะมาอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็ยังมีโครงการมอเตอร์เวย์ที่จะวิ่งจากรัตนาธิเบศตรงต่อไปยังกาญจนบุรีได้นะครับเพื่อมุ่งสู่ทวายที่พม่าต่อไปเพราะนั้นทำเลบางใหญ่เนี่ยก็จะมองเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเกตเวย์นะครับแหล่งติดต่อการค้าขายการดีลธุรกิจอะไรของระหว่าง AEC ที่ไทยกับพม่าอาจจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็น่าจะมีความสามารถในการเติบโตสูงราคาค่าที่ดินก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในระดับที่ค่อนข้างแรงนะครับขอฝากโครงการ The Iris บางใหญ่นะครับไว้กับทางผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นโครงการที่นอกจากด้านโลเคชันที่เราบอกไปแล้วทั้งแหล่งช้อปปิ้งโรงพยาบาลรถไฟฟ้านะฮะตัวโครงการเราเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่เพียง400เมตรนะฮะแล้วกลับมาในภายในโครงการเราก็ได้มีการคิดออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ทั้งเรื่องของโครงการที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เพื่อสุขภาพที่ดีมีสระว่ายน้ำขนาดยาวกว่า100เมตรมีสนามฟุตซอลในร่มมีฟิตเนสนะครับแล้วก็มีล็อบบี้ vertical garden เป็นล็อบบี้นะฮะก็ทำให้ความรู้สึกอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็หลับภายในตัวโครงการเราก็จะใช้หลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานนะครับทั้ง
ภายในห้องแล้วก็ส่วนกลางทำให้ค่าส่วนกลางค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ประหยัดได้ไปได้เยอะก็ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยนะฮะว่าเราเป็นโครงการทั้งเรื่องใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วประหยัดพลังงานคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงทิศทางการบุกตลาดของค่ายไอริสกรุ๊ปในปี57กันไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการส่วนจะเป็นโครงการอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วนายอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณซิลวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด Joy & Coy Neo Life Ayala ระเบิดความแรงธุรกิจจัดงานเกียรติยศเย้ยวิกฤตม็อบปลุกเครือข่ายไทยรีมีเฮคปภ.ต่อเวลาอีก1ปีผ่อนผันกองทุนประกันความเสี่ยงสคบ.ไฟเขียวท็อปอัพทูริชเข้าระบบสั่งคุมเข้มหลังรับใบอนุญาตปุ๋ยบัวทิพย์ผนึก INTV ทุ่มงบตลาด50ล้านเปิดรายการรวยทั่วไทยพาแผนปั้นอิจิตันเข้าตลาดหุ้นหวังเซงลีกิจการให้สิงห์ลบแทนสัญญกรรมหน้าอกตลาดใหญ่อันดับต้นๆของไทยเกาะกระแสฮิตธุรกิจความงามติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องบีวันนะคะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไรค่ะอัสสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์บีวันเป็นตัวสำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานบีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไรมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง
ดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจุดนี้จ้ะนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือก B1 เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ช่วงเยี่ยมชมโครงการค่ะกับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการ Perfect Masterpiece นะคะของค่าย Property Perfect จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนผู้ที่จะทำให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือน้องจ่าเอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องจ่าเอสวัสดีค่ะค่ะก่อนจ่าเอนะคะพัชรวดีบารมีหนุนนำนะคะในส่วนของโครงการ Perfect Masterpiece รังสิตนะคะค่ะในบ้านในของโครงการเราก็จะเป็นบรรยากาศรีสอร์ทนะคะติดทะเลสาบ100ไร่นะคะก็จะเป็นสไตล์เล็กรีสอร์ทค่ะเหมือนอยู่รีสอร์ททุกวันเลยก็คือสามารถเห็นตัวบ้านตัวบ้านจะเทควิวค่ะจะติดคือบ้านทุกแปลงนะคะจะติดกับติดกับทะเลสาบอะค่ะด้านข้างนี่จะเห็นทะเลสาบ100ไร่เลยนะคะค่ะแล้วโครงการนี้มีกี่ยูนิตอะไรยังไงบ้างคะในส่วนของ Masterpiece รังสิตนะคะจะมี33ยูนิตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้าน425ตารางเมตรนะคะตัวนี้ก็จะมี5ห้องนอนนะคะ4ห้องน้ำในส่วนตัวนี้เป็นห้องรับแขกอะค่ะห้องแขกในมุมกว้างนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งเนี่ยจะเป็นสไตล์นำเข้านะคะอบอุ่นเดี๋ยวก็นะคะน้องจะเอ๋พี่ถามนิดนึงที่นี่มีกี่มีกี่รูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกบ้างคะที่นี่จะมีทั้งหมด4ไซส์นะคะค่ะค่ะมี33ยูนิตค่ะอย่างในเช่นของตัวนี้จะเป็นแบบบ้านของเซเลเนตนะคะเซเลเนตเซเลเนตนี่จะสำหรับ425ตารางเมตรเป็น5ห้องนอนนะคะ5ห้องนอนแล้วก็มี2ห้องพักผ่อนนะคะจะเป็นบ้านตัวที่ตัวใหญ่สำหรับครอบครัวใหญ่ค่ะแล้วราคาตั้งแต่เริ่มต้นราคาเริ่มต้นคือถ้าแปลงอยู่ที่49ล้านค่ะของเราเริ่มต้นเลยในโครงการเริ่มต้นในโครงการของมัตเตอร์พีซนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่15ล้านถึง55ล้านค่ะสูงสุด55เลยค่ะแล้วที่ผ่านมาราคาขนาดเท่าไหร่ที่ตอบรับดีที่สุดอะคะน้องประมาณ30ถึง40ค่ะโอ้แสดงจะเป็นในตัวบ้านนี้เป็นตัวที่ขายดีค่ะในไซส์ของเซเลเนตเป็นครอบครัวที่กำลังแบบกลางๆหรือครอบครัวใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าจะมีห้องน้ำในตัวมีห้องครบเลยค่ะเดี๋ยวพี่ถามถึงในส่วนของจุดเด่นของทำเลเป็นไงบ้างคะที่นี่ทำเลตรงนี้คือศักยภาพคือตรงนี้เป็นรังสิตติดทางด่วนเลยนะคะลูกค้ามาจากในเมืองสามารถลงทางด่วนเลี้ยวซ้ายกิโลกว่าๆเข้าโครงการเลยพอออกไปนะคะเรายูเทิร์นเราขึ้นทางด่วนได้เลยถือว่าใกล้ค่ะออกมาชั้นเมืองนิดนึงแต่ว่ารถไม่ติดค่ะสามารถขึ้นลงทางด่วนแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเรามีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะ100ไร่และในบ้านทุกหลังเนี่ยเราได้อิงบรรยากาศติดทะเลสาบเลยค่ะเหมือนเราพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดแต่จริงๆแล้วอยู่ชานเมืองเข้าเมืองได้ใกล้ใช่เพราะเมื่อกี้พี่ลงทางด่วนมาแป๊บเดียวก็ถึงเหมือนกันเนาะเดินทางสะดวกแล้วตรงทะเลสาบนี่ตรงนี้นี่เราเป็นทําเองหรือว่ายังไงคะทางโครงการเราหรือว่ามันมีอยู่แล้วตรงนี้ทะเลสาบเป็นทะเลสาบดั้งเดิมค่ะค่ะโครงการเราซื้อที่ดินเพิ่มเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าทําเลตรงเนี้ยศักยภาพคือมันเข้าเมืองได้ง่ายนะคะติดทางด่วนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปทำเลอื่นๆเนี่ยที่รัศมีประมาณเราเนี่ย ก็คือหาบรรยากาศนี่ยากเพราะอยู่นี้หมู่บ้านก็จะแออัดก็จะชิดๆกันละค่ะแต่ตรงนี้ทะเลสาบก็มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยมาซื้อที่ดินเพิ่มก็เป็นไอเดียที่สร้างว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของรีสอร์ทแต่ใกล้เมืองนิดเดียวเดี๋ยวพี่ถามเพราะว่าเห็นว่าอันนี้เป็นโครงการแรกแสดงว่าในนี้เราจะมีอีกหลายโครงการใช่มั้ยคะในอนาคตค่ะจะมี Perfect Masterpiece 2อีกด้านนึงของทะเลสาบค่ะค่ะก็แสดงว่าผลตอบรับค่อนข้างดีเราถึงที่จะเปิดขยายโครงการต่อใช่ไหมคะเพราะตรงนี้ที่เปิดตัวมานะคะในคอนเซ็ปต์ของ Masterpiece ของ Property Perfect จะมีทะเลสาบทุกที่แต่ที่นี่ใหญ่สุดค่ะ100ไร่เดี๋ยวเราไปชมบ้านกันต่อได้ค่ะถัดจากตรงนี้แล้วจะมีในส่วนไหนคะน้องตัวนี้เป็นในส่วนของมุมพักผ่อนนะคะพักผ่อนอีกมุมสบายเป็นมุมครอบครัวด้านล่างนะคะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึง